สวัสดีครับวันนี้มาดู3อาการหลักๆของเครื่องทำน้ำร้อนนะครับที่ไม่ทำงานนะครับหรือทำติดดับดับนะครับผมครับอาการแรกนะครับให้ไปถอดดูตรงหม้อน้ำร้อนนะครับผมคืออาการแรกก็คือไล่เช็คไฟนะครับเช็คไฟว่าไฟเข้าไหมนะครับนี่คืออาการแรกที่เราจะเช็คเบื้องต้นกันนะครับนะฮะมาดูกันครับดูวิธีถอดกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นของสตีเบลนะครับผมสตีเบลนะครับผมวิธีการถอดนะถอดน็อตด้านล่างครับนี่ไอ้นี่รุ่นนี้เป็น6,000 วัตต์นะครับผมนะครับถอดน็อตด้านล่างแล้วก็เปิดฝาดูนะครับว่าแล้วเราก็มาดูไฟนะครับไฟเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีไฟมาไหมนะฮะยกเมเจอร์ลงครับเมเจอร์ตัวด้านขวามือนะครับผมดึงลงก็จะเป็นออฟเมเจอร์นะครับนะครับกลไกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมเพื่อเซฟตี้นะครับรีเช็คไฟดูนะครับมีไหมไม่มีให้ไปดูที่ตู้คอนโทรลนะครับสมมติว่าเราไปดูที่ตู้คอนโทรลแล้วไฟนะครับไม่ทิปเบรกเกอร์ไม่ทิปนะครับไฟอ่อนแล้วนะครับให้มาดูอาการที่2นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับผมว่าอาการที่2เราจะไล่ยังไงกันครับสมมติว่าอ่อนไฟแล้วไฟมานะครับมีไฟแต่ยังไม่ทำงานนะครับครับก็ตรวจเช็คเบรกเกอร์ประมาณในรูปเซอร์กิตมีทิปไหมมีสีแดงไหมครับก็ถ้าไม่มีอะไรก็อาการที่2นะครับสมมุติว่าอ่อนทิปแล้วมีไฟมาตรงนี้นะครับนี่คืออาการที่2นะครับอ่อนแล้วมีไฟมานะครับแต่ยังไม่ร้อนนะครับนะฮะวิธีแก้นะครับตัวนี้เขาจะมีเทอร์โมสตัตรุ่นมีปุ่มรีเช็คนะครับผมรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตบางท่านเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าปุ่มเทอร์โมสตัตมีปุ่มรีเซ็ตเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับสังเกตดูครับสตีเบลรุ่นนี้หรือว่าหลายๆรุ่นนะครับจะมีนี่นะฮะนี่เลยครับตรงหัวคอยทองแดงหม้อต้มทองแดงครับก็จะมีนะครับให้เอาเบรกเกอร์ในตัวเครื่องลงก่อนนะครับแล้วกดรีเซ็ตดูนะครับอันนี้คือการแก้ไขเบื้องต้นนะครับสมมติว่าทำแล้วอาการต่างๆตามที่ผมบอกเนี่ยไม่หายให้ติดต่อทางศูนย์ได้เลยนะครับผมซึ่งมีผู้ชำนาญงานให้คอยปรึกษานะครับนะฮะตัวนี้เริ่มทำงานนะครับคือกดปุ่มรีเซ็ตนะการปุ่มกดรีเซ็ตทั้งหมดสตาร์ทเนี่ยมันเกิดการจากการสันดานในนะคือร้อนเกินไปหรือว่าไฟกระแสไฟไม่เสถียรนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเทอร์โมสตาร์ทจะมี2อย่างนะครับมีรุ่นรีเซ็ตแล้วบางรุ่นเนี่ยจะไม่มีปุ่มนะครับไม่มีปุ่มกดรีเซ็ตนะครับผมเดี๋ยวเขาจะมีลักษณะเหมือนโลหะทองแดงนะครับพอมันร้อนมันสั่งตัดแล้วมันจะคลายตัวเองนะครับแต่รุ่นของสตีเบลนี่เขาจะมีประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือการแก้ไขเบื้องต้นนะครับคลิปวิดีโอนี้ไม่เกี่ยวกับบริษัทสตีเบลใดๆนะครับเป็นการรีวิวการแก้ไขเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวมาดูอีกอาการนะครับคืออาการจะยาวไปเลยไฟมาแต่เวลาเปิดใช้งานนะครับเวลามิกนะฮะมิกอ่างล้างหน้านะฮะหรือว่ามิกอุปกรณ์มันตัดไปเลยนะครับมันไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับดูใต้อ่างแล้วนะครับจะมี stop valve 2ตัวนะครับอันนี้คือการปรับจูนนะครับปรับจูนน้ำนะครับปรับจูนบาลานซ์นะปรับจูนนะครับเปิดเครื่องทำน้ำร้อนไว้นะครับเปิดเครื่องทำน้ำร้อนไว้นะครับแล้วก็มา mix นะฮะมาปรับนะฮะอุปกรณ์สมมุติเราใช้อ่างล้างหน้านะครับจะมี stop valve 2ตัวครับด้านซ้ายคือน้ำร้อนนะครับด้านขวาคือน้ำเย็นนะครับเราก็ค่อยๆเปิดปรับแต่งนะครับปรับแต่งนะครับให้น้ำนะครับมันไหลเท่าๆกันก็เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเครื่องทำน้ำร้อนเนี่ยเขาจะท่อเขาจะเล็กนะครับนะฮะ
ขาจะดับแรงดันไปนิดนึงนะครับดับนิดนึงเพราะว่าเวลาท่านเปิดน้ำเย็นกับน้ำร้อนไม่บาลานซ์กันนะครับแรงดันนี่อาจจะถูกไปสั่งที่เครื่องทำน้ำร้อนให้หยุดทำงานก็เหมือนลักษณะว่าสั่งปิดนี่แหละครับผมอันนี้คือประสบการณ์ที่ได้แก้ไขเบื้องต้นมานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับการมิกสต็อปวาล์วนะครับของอ่างล้างหน้านะครับให้ค่อยๆหมุนนะครับค่อยๆปรับจูนแต่งนะครับแต่งแล้วดูหม้อน้ำร้อนคนนะครับใช้คนสัก2คนนะครับดูหม้อน้ำร้อนคนหนึ่งแล้วค่อยๆปรับไปถ้าไม่ดับหรือว่าแรงน้ำพอดีก็ให้จอดนะครับนี่คือการปรับแต่งเบื้องต้นนะครับซึ่งไม่มีหลักสูตรใดสอนนะครับผมอันนี้คือหลักสูตรประสบการณ์จริงนะครับผมช่องป๊อปอเมซอนวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับผมคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะครับรักกันนะครับฝากกรุณาติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ